ผมไม่ได้มีปัญหากับใครและก็ไม่ได้มีปัญหากับคุณคุณอย่ามาโทษผมว่าผมเนรคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็บริษัทผมก็ไม่ได้ไปมีปัญหาอยากจะเล่นผมก็เล่นอยากจะด่าผมก็ด่าผมไม่สนใจแต่อย่าไปด่าพ่อด่าแม่ผมอย่าด่าลูกผมผมโตแล้วผมไม่ใช่เด็กแล้วผมจะทำอะไรผมคิดก่อนเสมอถ้าจะมากล่าวหาว่าผมเป็นคนเนรคุณผมว่าคุณคิดผิดนะไปฟังบางช่วงบางตอนของอาชิตด้วยนะครับก็คือเราอย่าไปใส่ใจอะไรเลยครับผมเรื่องราวทุกอย่างมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อย่างว่าแหละครับผมนะถ้าเราจะไปถือไปซาไปตามเกมเขาเราก็ไม่ได้มีอันจะทําอะไรแต่ก็คือที่ผมมาพูดเนี่ยผมแค่จะบอกว่าผมไม่ได้เนรคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆมันอยู่ที่โอกาสและเวลานะครับผมนะแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับบริษัทต่างๆนะครับอันนี้คือผมก็นั่นแหละนะครับก็แค่อยากจะพูดแหละแต่ไม่ได้ไปตามเกมจะไม่ได้ไปโกรธหรือว่าโมโหอะไรหรอกครับนะครับเนาะก็แค่อย่างเดียวแหละครับอย่าเอาครอบครัวหรือลูกผมมาเล่นครับผมแค่นั้นแหละนะครับถึงจะด่าจะว่าผมยังไงผมก็ไม่ได้สนนะครับผมไม่ได้สนคำคนครับนะผมก็ถือว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะก็อายุ40แล้วมีวุฒิภาวะพอครับนะครับมีวุฒิภาวะพอนะครับผมเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาชีวิตของใครมาด่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตของใครมาเหยียบย่ำนะครับ ใจแลกใจไม่ได้ใจก็จะได้รู้ใจคนครับนะครับนะถึงจะเอาใจแลกใจแต่ไม่ได้ใจแต่ก็รู้ใจคนแค่นั้นแหละครับฝากไว้ให้คิดคนเราอย่าไปถืออย่าไปสาอะไรเลยครับกับคำพูดคำนินทาคนเราอ่ะลิ้นมันไม่มีกระดูกครับนะจะพูดไปแบบไหนก็ได้นะครับถ้าน้ำลายมันแพงเหมือนน้ำมันนะครับนะคงจะหุบปากคงจะไม่พูดเยอะนะครับผมก็ไม่ได้สนใจครับอันนี้ก็จะบอกเฉยๆว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นที่นาทีพี่ธนันเพื่อนเทพแอดสอดนะครับผมนะที่ช่วยออกมาเซฟชิดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมก็อย่างว่าแหละครับอย่าตามเกมครับอยากมีคอนเทนต์อยากมีตัวตนในโซเชียลนะอย่างผมไม่ได้ถือไม่ได้ซาครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ก็เป็นกระบอกเสียงให้นะครับขอบคุณที่เรายังมีความรู้สึกดีๆให้กันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็แบรนด์ทุกแบรนด์ทุกแบรนด์นะครับแต่ที่แน่ๆคือนะผมมีทุกวันนี้ก็นะพลใหญ่พ้นครับกับป้าแตนครับผมมาในนครคุณครับผมอยู่น้ำเพลินครับซอยเวียกซอยงานเพลินอยู่นี่แหละเนี่ยพัฒนาล้านองค์ปูนะครับมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันนะมีแรงเท่าไหร่ก็ช่วยกันไม่มีเงินก็ช่วยแรงนะครับแล้วเราก็ได้ทำมาหากินอยู่กับเขาผมไม่ได้มาเป็นขี้ข้าหรือว่าจะเลียตีนใครนะครับผมขี้เกียจผมก็ไม่ไปทำงานผมก็นอนครับนะไม่เหมือนกับการที่พวกคุณต้องไปทำงานบริษัทนะครับคนเราทำงานอะไรมันก็ต้องซื่อสัตย์กับคนต่างๆต้องให้ใจเขานะครับดีแล้วลุงชิดดีเสียในเปอร์พี่อ้อมบอกหักค่าความชิดยังมีค่าความให้หักหรือว่าสันต้องแบบนี้หัวหน้าปล่อยผ่านไปครับผมไม่ได้สนใจหรอกครับผมก็นะผมไม่ด่าก็มีเพื่อนด่าผมไม่ด่าก็มีเพื่อนด่าให้ครับนะผมก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละพูดจะอาจจะเป็นขวานผ่าซากนะครับผมแต่ว่าผมก็ให้ใจกับเพื่อนๆเสมอครับนะบ่าวชิดเจ้าเฮ็ดไห่คอยไห่น้ำเนาะว่าสันนะใช่ๆทำงานบริษัทไปสายไม่ได้เด้อว่าสันนะไม่น่ามีนะคะให้หักเดือนนี้ไม่มีเลยใช่ไหมพี่อ้อมเดือนนี้ไม่มีให้หักใช่ไหมเดี๋ยวรวมกันเดือนหน้าก็ได้เดือนนี้ไม่มีให้หักก็เดือนหน้าก็ได้อยากให้คนอื่นคิดเหมือนแอดชิดนะมีทุกวันนี้พ่อลุงป้าถ้ามันคิดได้มันคงไม่ออกมาด่าลุงด่าป้าหรอกครับนะคนที่มันคิดได้นะเขาก็ทำมาหากินของเขาไปคนที่เขาคิดได้
นะเขาก็มีหน้าที่ของเขาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาก็ทําในรูปแบบของเขามีหลายคนที่เป็นตัวอย่างที่เขาออกไปเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับผมคนเก่าๆนะครับเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะไอ้ส่วนคนที่มันเนรคุณก็คือนะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเขาคนติดตามก็คนที่มาติดตามคุณก็เพราะเขาไอ้ที่ยังมีคนติดตามอยู่อ่ะอย่าลืมนะป้าๆยายๆเขากดเลิกติดตามไม่ได้เขากดไม่เป็น มันยังมีคนติดตามอยู่สักวันหนึ่งเขาเรียนรู้เขากดออกเป็นเมื่อไหร่นะ